ายรอบบ่ายรอบเช้าจบไปแล้วรอบบ่ายรอบบ่ายรอบบ่ายรอบเย็นรอบเย็นรอบบ่ายรอบเย็นรอบบ่ายรอบบ่ายรอบเย็นครับเอาละรอบสองเนาะนี่เนาะบ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงครึ่งพอดีนะครับบ่ายสี่โมงครึ่งพอดีโอเคเข้าใจครับผมเข้าใจครับผมรอบสองนี่เป็นรอบที่แน่นเหมือนกันเนี่ยแล้วโอ้ครับผมครับก็ดีนะบรรยากาศดีจังเลยเนาะบรรยากาศดีจังเลย ขออนุญาตถามเนนน้อยครับผมเนนน้อยลองตอบดูสิครับขออนุญาตถามนะมีไหมล่ะ มีก็ดีมีก็ดีมีก็ดีนั่งให้สบายเลยนั่งสบายเลยวัดห่อว่าอะไรนะครับเนนน้อยที่นี่วัดอะไรครับห้องกลมม่งครับพูดชัดๆครับพูดชัดๆครับห้องกลมม่งครับโอ้ยฟังไม่ทันเลยพูดช้าๆให้เป็นคำๆเลยครับวัดห้องกลมม่งยังฟังไม่ทันอีกครั้งหนึ่งครับวัดห้องโกโม่วัดห้องเอาใหม่แล้วครับลองฟังวัดห้องโกโม่โอเคอ๋อเข้าใจแล้วฮะสำเนียงเหนือพระโถ ผมต่างหากที่หูไม่ทันโอเคนะโอเคผมต่างหากที่หูไม่ทันสำเนียงเหนือเนาะโอเคเข้าใจแล้วครับถ้าสำเนียงเหนือมันก็ทันทีเนาะเข้าใจง่ายดีฟังง่ายดีนะครับรู้ไหมว่าวัดนี้ตั้งมากี่ปีแล้วครับไม่รู้บอกไม่รู้ครับรู้ไหมครับไม่รู้ครับฟังให้ดีนะจะแนะนำเราไปอยู่ที่ไหนก็ตาม
เราต้องรู้จักสถานที่นั้นให้ดีๆนะครับเราจะไปต่างประเทศเราต้องไปรู้จักประเทศนั้นดีเหมือนกันเหมือนกันครับเราอยู่ในบ้านใครเราต้องรู้จักบ้านหลังนั้นดีโอเคนะเราถ้าไปโรงเรียนก็รู้จักระเบียบวินัยของโรงเรียนดีอยู่วัดก็เช่นเดียวกันต้องรู้จักวินัยของวัดและรู้จักประวัติของวัดเพราะวัดนี่เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะเริ่มก่อตั้งมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นศูนย์กลางของประชาชนโอเคนะครับทีนี้ประชาชนจะมารวมที่ศูนย์กลางนั้นศูนย์กลางต้องดีมีคุณค่านะประชาชนจึงจะมาอยู่ในศูนย์กลางเดียวกันเวลาบอกเล่า90เช่นบอกบุญมีงานบุญมีงานประเพณีนู่นนี่นั่นจำเป็นนะครับถือว่าเป็นความจำเป็นใครไปใครมาใครมาถามถ่ายไปมาก็เราสามารถอธิบายประวัติของวัดให้ได้ทุกองค์นะครับเนียนทุกท่านนะครับใครไปใครมาต้องอธิบายแขกที่มาเยี่ยมเยือนที่วัดที่นี่ต้องอธิบายประวัติของวัดให้ได้ทุกองค์นะครับจำเป็นหลักนิดนึงนะมิฉะนั้นแล้วถือเป็นการเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันเช่นทำไมวัดที่นี่มันมีชื่อเยอะแยะทำไมจึงชื่อวัดใครเติมผมเนี่ยไม่เคยจำสักทีวัดอะไรนะวัดห้องก่อม่วงเห็นไหมต้องมีประวัติทำไมหนอจึงมีชื่อว่าวัดห้องก่อม่วงเมื่อก่อนหน้าวัดนะครับเป็นคลองยังไงต่อยื่นไม้มาครับในเจ้าวาดครับนี่ก็เพิ่งมาอยู่ได้แค่สามเดือนเองโอ้รู้แล้วทั้งนั้นห้องเนี่ยคือก็ภาษาอีสานก็เกิดห้องห้องก็แปลว่าร่องน้ำนั่นเองครับโอเคนะเข้าใจตรงนั้นมีหน้าปะโถเอ้ยภาษาอีสานเขาเอิ้นห้องห้องหน่อยมันเป็นห้องห้องก็คือเขามาห้องนะฟังดีห้องก็คือสระนั่นเองนะมันสระเล็กสระใหญ่เขาเอิ้นห้องทางเหนือเขาห้องเสียงห้องนะห้องอีสานก็เอิ้นห้องโอเคไหมเป็นห้องห้องห้องกับหนองน้ำอ่ะหนองน้ำห้องน้ำน้ำห้องไงเป็นคลองเป็นคลองเป็นคลองโอเคเป็นหน้าวัดนะอ๋อมีหน้าโอเคคลองคลองห้องอ๋อกองม่วงโอเคเข้าใจแล้วกองม่วงน่าจะเป็นต้นมะม่วงมารวมกันเยอะมันเป็นกอเหมือนกอไผ่โอโอเคเข้าใจถ้างั้นต้นมะม่วงอยู่ข้างหน้านู้นเนาะมีเยอะแยะเลยน้ำก็ไหลไปปะทะที่ต้นมะม่วงหลายต้นนะเนาะก็เลยห้องกอม่วงโอเคห้องน้ำน้ำมันไหลไปหากอกอบะม่วงกอต้นมะม่วงจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดห้องกอม่วงโอเคนะนี่คือประวัติเห็นไหมครับน่าๆๆโอเคนะไม่เป็นไรต้องจะมาใหม่มาเก่าก็ต้องรู้นะเพราะว่าเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใดเพราะว่าที่สาธารณะใครจะไปมาถามนู่นนี่นั่นบางทีถามทำไมโบสถ์นี่จึงมีพญานาคอะไรเงี้ยต้องตอบให้ได้นะครับพญานาคกับโบสถ์ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรจะมีทุกวัดโอเคไหมพญานาคเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนายังไงเนี่ยต้องรู้นะรู้ประวัติพวกนี้ใช่ไหมครับเนี่ยต้องให้รู้ประวัตินะเอาละมันเป็นความผูกพันกันระหว่างพระพุทธศาสนาหรือในหนึ่งพระพุทธเจ้ากับพญานาคนะฮะทำไมจึงมีคำว่าบวชนาคบวชนาคเนี่ย
ยุคสมัยนู้นนะฮะมีนาคตนหนึ่งนะก็มีฤทธิ์เดชมากก็มีการแปลงกายได้ก็จะเป็นมังกรก็ได้นาคอยู่ในอากาศก็เป็นมังกรไปอยู่ภาพนี้ก็เป็นนาคไปอยู่ในน้ำเป็นนาคไปโอเคไหมครับคือเขามีฤทธิ์เดชเขาสามารถแปลงกายไปเป็นมนุษย์กันยังไงก็ได้วันหนึ่งเวลานั้นนาคที่ว่านี้ฟังให้ดีนะฟังให้ดีอย่าเหลือบตาไปที่อื่นครับอย่าเหลือบตาไปที่อื่นอย่าเหลือบตาไปที่อื่นอย่าไปสนใจทางนั้นโอเคต้องสนใจทางนี้สนใจเสียงหลักนั่นมันของเล่นโอเคไหมครับเอาไว้เรียนหนังสือครับที่พูดนะครับนะเพราะฉะนั้นคำว่านาคกับพระพุทธศาสนาและหรือคำว่านาคกับพระพุทธเจ้ามันเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลโน้นนะเพราะว่านาคนั้นเขามีฤทธิ์เดชสามารถแปลงกายได้เป็นหญิงเป็นชายเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่วันดีคืนนี้ก็แปลงกายเป็นมังกรในอากาศเนี่ยวันนั้นนาคที่ว่านี้ศรัทธามากศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นอุบัติมาในโลกใบนี้เพื่อที่จะมาสอนเวไนยศาสตร์นาคก็เป็นเวไนยศาสตร์แต่มีฤทธิ์เดชมากมนุษย์และเทวดาต่างๆมาสอนตรงนี้เมื่อนาครู้เข้าก็อยากจะมาเป็นลูกศิษย์จะมาแบบเลื้อยคลานมาเหมือนงูไม่ได้แปลงกายเป็นมนุษย์มรดบทอยู่ในพระศาสนาณวันนู้นโอเคไหมวันหนึ่งเดี๋ยวนาคคือนาคเนาะธรรมชาติของนาคก็คือสัตว์เดรัจฉานเวลากลางค่ำคืนเวลาจำวันหลับนอนไอ้นาคที่ว่าอยู่ก็เลื้อยมาเป็นงูเป็นนาคพระสงฆ์องค์เนรเห็นก็เลยวันรุ่งขึ้นก็มาแจ้งพระเจ้าให้รับทราบอ้าวนอนในห้องเดียวกันน่ะทั้งหมดมีอยู่3รูปสมมติอยู่ๆก็หายไปรูปนึงแล้วเห็นนาคหรือว่าเห็นงูใหญ่นอนกองอยู่ห้องน่ะก็ตกใจก็เลยไปรายงานพระเจ้าพระเจ้าบอกก็เลยเรียกนาคนี่เข้าไปพูดคุยว่าท่านครับประมาณนี้นะครับพระพุทธเจ้าเวลาพูดกับใครน่ะจะเกลียดมากนะก็บอกว่านาคเป็นสัตว์เดรัจฉานเราคือมนุษย์นะท่านจะมาแปลงกายมาเป็นมนุษย์เหมือนเราไม่ได้นาคก็บอกว่าด้วยพระพุทธเจ้าประมาณนั้นนะครับศรัทธาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นอุบัติมาเพื่อการอุบัติมานะหรือว่าตรัสรู้อุบัติมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อสั่งสอนเวไนยสัตว์มนุษย์และเทวดาน่าศรัทธามากก็เลยอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็มีการต่อรองถ้าหากว่าถ้าเช่นนั้นถึงแม้ว่าตัวข้าพระพุทธเจ้าตัวข้าพระเจ้าเนี่ยไม่สามารถบวชอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้ขอเอาชื่อมาใส่ในพระพุทธศาสนาได้ไหมเช่นเวลาจะบวชครั้งไปให้มีชื่อคำว่านาคเราเรียกบวชนาคกันนั่นแหละคำว่านาคกับศาสนาพุทธก็เกี่ยวข้องกันมาตรงนี้เพราะฉะนั้นโบสถ์ทุกวิหารจะต้องมีนาคเป็นองค์ประกอบในวัดโบสถ์หรือใดๆก็ตามเนี่ยก็มีแค่นี้เองนี่คือประวัติเล็กๆน้อยๆแต่จำเป็นไฮไลท์เอาไว้โอเคไหมครับเพื่อที่จะอธิบายต่อจะมีบั้งไฟพญานาคไงนะอยู่ที่หนองคายนู่นใช่ไหมวันดีคืนดีวันออกพรรษาจะมีลูกไฟโตขนาดนี้ฮะขนาดเล็กๆกว่านี้ก็ได้พวยพุ่งปึ๊ดออกมาที่ลำน้ำโขงไอ้เรื่องนี้ทำไมต้องออกมาวันอะไรวันออกพรรษาทุกปีวันอื่นทำไมไม่ลงมาเนี่ยก็สามารถอธิบายเกี่ยวข้องได้ไอ้โยงใหญ่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องมันจะยาวจนเกินไปก็ถือว่าเอาไว้โอกาสต่อไปคอยรับรู้สิ่งเหล่านี้ครับว่าพญานาคกับพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกันมาโดยวิธีนี้โอเคไหมครับเอาละกลับมาเข้าสู่เรื่องราวของสุขภาพร่างกายก็ด้วยความยินดีครับคุณเจ้าครับที่ได้กรุณาได้อนุญาตให้ใช้สถานที่นี้ทุกท่านมาที่นี่มีระเบียบดีทุกคนนะทุกที่ที่ผมไปเดียวยารักษาผู้คนจอแจ๊กมากนะครับมาที่นี่ผู้บริหารจัดการจะเป็นคุณเปิ้ลก็ตามทีจะเป็นคุณแดงก็ตามทีได้ดูแลด้วยความเรียบร้อยดีครับตั้งแต่เช้ามาแล้วนะครับอ่ะนี่คือรอบที่2รอบที่2เนี้ยผมก็บอกว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติณวันนี้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติทุกวันนี้เริ่มตั้งแต่แอ้มาก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในท้องมาแล้วเกิดมาก็พิการนะ
ร่างกายไม่สมประกอบมาตลอดจนกระทั่งมาถึงวันเวลาจะล้มหายตายจากไปเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่มากทีนี้ทางฝ่ายผมเองเนี่ยก็มาล่ำรู้สิ่งต่างๆนี้รู้สิ่งที่ผมรู้นะรู้คือเรื่องของพลังงานผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ความจริงเป็นแก่นแท้แก่นธรรมของพระพุทธศาสนานะพลังงานตัวนี้อยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งพอเวลามาพูดคำว่าภาวะของอิทัปปัจจยตานะแปลว่ามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้นั่นเองหรือว่ามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้ฟังใหม่นะครับภาวะของคำว่าอิทัปปัจจยตามันอธิบายว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้สองสิ่งมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่า two in one โอเคไหมครับเหมือนเหรียญสองด้านนะฟังให้ดีนะครับถ้าหากว่าเราแยกไปจากกันปุ๊บเนี่ยตรงกลางจะเป็นความว่างหรือด้านที่สามของเหรียญเซสว่าไมโครโฟนนี่คือด้านที่สามของเหรียญมาประกอบอย่างเงี้ยพยายามให้เข้าใจนี่คือแก่นแท้ที่ชัดเลยของพระพุทธศาสนาหรือในหนึ่งว่าแยกรูปแยกนามนะครับแยกรูปแยกนามจากกันพลังงานอยู่ตรงกลางที่ว่านี่พลังงานที่ว่านี้คือพลังงานของความว่างนะหรือพลังงานของคำว่าปรมัตถสัจธรรมสิ่งนี้มันมีอยู่ก่อนแล้วเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการไปล่วงรู้สิ่งเหล่านี้ได้เมื่อเวลาพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วจึงไปรู้ความว่างตัวนี้มานะภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถสัจจะที่ผมเว้นช่องว่างไว้ต้องการให้คิดเรียกว่าปรมัตถ์แปลว่าความจริงความจริงแท้ๆสัจจะแปลว่าแท้ๆอย่างเช่นสัจธรรมเป็นของแท้ๆปรมัตถสัจจะตรงนี้นะฮะคือพระเจ้าไปค้นพบตัวนั้นเองมันมีหลายชื่อครับปรมัตถสัจจะสุญญตาอนัตตาความว่างโลกุตรธรรมพระนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนะคำนี้แหละครับตรงกับชาวโลกพูดคำว่าพระเจ้าอันเดียวกันนะฮะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบมีพระพุทธพระธรรมกับพระสงฆ์พระรัตนตรัยพระสงฆ์ที่ว่านี้ถ้าบรรลุธรรมระดับโสดาก็จะรู้เข้าใจประมาณ 25% ระดับสกิทาคารู้เข้าใจเข้าถึง 50%อนาคารู้เข้าใจและเข้าถึงพระธรรมนี้ถึง 75% อัพสำหรับพระอรหันต์แล้วจะต้องรู้เข้าใจและเข้าถึง 100% จึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกกันว่าพระรัตนตรัยคือแก้ว3ประการบริสุทธิ์ผุดผ่องมากตรงนี้ครับนะเราก็เลยยึดสืบสานมาถึงทุกวันนี้และต่อไปอีกนานเท่ากับท่านานมาถึงวันนี้ผมบอกว่าพลังงานตรงนี้จะรู้ได้โดยสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิชั้นสูงมากสมาธิจิตผมจะเรียกว่าสมาธิจิตนะพลังงานที่จะรู้ได้โดยสมาธิจิตที่บอกว่าถ้าเป็นผู้สงฆ์ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงจุดหนึ่งจะล่วงรู้สภาวะไอ้ตรงนี้เองและนำสภาวะธรรมตรงนี้มามันเป็นองค์ประกอบความรู้ชัดเจนก็มาสืบสานบอกต่อๆกันไปใครก็ตามที่อยากจะรู้เข้าใจในแก่นแท้หลักธรรมพระศาสนานั้นพระสงฆ์จึงมีหน้าที่ที่จะเผยแพร่เผื่อแผ่ระบองปันส่วนทางฝ่ายผมนั้นผมก็ไปร่วมรู้กับสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวผมเองผมจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์มีแต่มันไม่เห็นแต่ไม่มีอธิบายฟังให้ดีนะฮะตอนนี้เป็นภาษาปัญญานะเป็นปัญญาล้วนๆเลยมีแต่ไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นอากาศมีแต่ไม่สามารถมองเห็นได้อากาศที่เราใช้บริโภคหายใจทุกวันเนี่ยครับมีอากาศมีแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ผู้ที่จะมองเห็นอากาศได้ผู้นั้นต้องมีตาเป็นทิพย์ตาทิพย์มีในคำสอนของพุทธศาสนาครับเป็นเรื่องของอภิญญาตาทิพย์ผู้ใดมีตาทิพย์ผู้นั้นจะย้อนอดีตได้หมด
รู้ที่มาที่ตั้งของทุกสมุทัยนิโรธได้แน่นอนต้องเข้านิโรธสมาบัติคนที่มีตาทิพย์นี่คนได้ฌานสมาบัตินั้นเข้านิโรธสมาบัติได้และถอยหลังไปหาอดีตชาติของตัวเองได้หมดเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนะนั่นคือแนวทางหรือว่าหลักคำสอนพุทธศาสนาตัวนี้เด่นชัดมากนะครับนะผู้ใดปฏิบัติได้จริงจะรู้ได้โดยเฉพาะตนตรงนี้โอเคนะอยากจะให้เนนน้อยเนี่ยได้ฟังให้ซึมซับให้ได้เพราะว่าเนนน้อยเนี่ยถือว่าเป็นรากแก้วนะเป็นรากฝอยที่จะพัฒนาไปเป็นรากแก้วของพุทธศาสนาสืบไปทางเหนือเนี่ยจะนิยมชมชอบให้เนนน้อยเข้ามาบวชในพุทธศาสนามีทุกวัดนะครับเนนน้อยก็มีเหลือแต่ภาคเหนือเราเนี่ยครับที่รักษาเนนน้อยเอาไว้ถือว่าเป็นรากฝอยจะกลายเป็นรากแก้วดูแลพุทธศาสนาต่อไปนะส่วนท่านเจ้าว่าหรือว่าพระสงฆ์ก็ท่านก็ต้องเป็นหลักเป็นแกนสั่งสอนให้กับเนนน้อยได้กรุณารับรู้รับทราบสืบต่อไปสิ่งเหล่านี้สืบสามอีกนานเท่านานนะฮะณวันนี้พลังงานตรงนี้นะผมว่าผมค้นพบได้ด้วยตัวเองผมเป็นคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์แต่รู้ได้เองมันมีเองทุกคนอยู่ทุกท่านอยู่แล้วครับพลังงานตัวนี้แต่จะมีมากมีน้อยผมมีมากผมก็เลยมาใช้ในการรักษาตัวของผมเองด้วยและก็รักษาผู้อื่นด้วยเช่นวันนี้โอ้โหคือคักมากแต่ท่านแต่ละคนกระโดดโลดเต้นไปทุกคนก็เห็นเนาะเอาล่ะผมก็จะเล่าสู่ฟังแค่ส่วนตรงนี้ในการที่ใช้คำว่าพลังงานที่ได้นี้สรุปนะครับเป็นพลังงานของสมาธิจิตแปลว่าทุกคนจะต้องมี3คำนี้นะฮะสติสมาธิและก็จิตหรือสมาศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมฮะทางพระสงฆ์ต้องพูดคำว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะพระสงฆ์จะต้องมีศีลรักษาศีลโอเคไหมครับพูดเรื่องศีลแต่ลุงงอกเป็นคารวาสนะก็เลยใช้คำว่ามีสติสมาธิและก็ปัญญาความจริงก็ง่ายๆเหมือนกันนะแต่ผมจะพูดในส่วนของคารวาสแล้วก็มีเข้าไปในส่วนของพระสงฆ์เข้าไปด้วยกันนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากผมเอามาใช้เรื่องของการรักษาสุขภาพรักษามนุษย์เนี่ยมนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วยนู่นนี่นั่นสารพัดก็ใช้สองฝ่ามือก็รักษากันเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ถือโอกาสต่อไปนี้อ้าวไททันแมนช่วยนิดนึงมาช่วยเริ่มต้นของการที่จะให้มีพลังตัวนี้ให้อยู่ในตัวตนผมเรียกว่าการงับอากาศนะอากาศเป็นอาหารมื้อแรกอากาศนะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้ทุกใบผลหมากต้นไม้ทุกต้นเป็นยาหมดส่วนคำว่ายาที่เห็นนี้นะฮะมาวันนี้เป็นพิษแล้วครับยาคือเคมีบริโภคเข้าไปมันเป็นพิษสู่ร่างกายนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไปกินมันยาโอเคนะวันนี้ก็มาแสดงบทบาทว่าสองฝ่ามือก็สามารถรักษาได้ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะแล้วก็เชื่อว่าจะส่งผลกับทุกท่านได้พิจารณาต่อไปอ่ะเชิญไททันแมนมาช่วยขยายความในเรื่องของการงับอากาศนั้นจะต้องมีหลักนิดนึงเพื่อที่จะช่วยตัวเองต่อไปข้างหน้าไม่ต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วย เหมือนคนอื่นเข้าในโลกนี้เอาเชิญครับผมอ่ะมานั่นประมาณสัก4-5 นาทีนะนี่มัน4:51 นาทีนะครับเชิญครับด่วนแล้วต้องเข้าใจนะครับว่าคืออะไรเราเห็นเรารู้ตามทางกินปุ๊บเลยสูดลมหายใจเข้าทางจมูกครับผมยาวๆเบาลึกๆสูดให้เต็มที่ลงท้องครับสูดครับแล้วกั้นไว้ครับทำไว้ใครหลุดแล้วยกมือครับทำไว้นะทำไว้นานที่สุดออกมายกมือครับนี่ออกแล้วออกแล้วรอที่เหลือนะครับรอที่เหลือนะครับอันนี้กั้นไม้ที่เหลือกั้นไม้ดีมากครับเอาสุดยอดที่เหลือกั้นไว้นะโอเคโอเคครับ
เยี่ยมของไม้หมดยังหมดใครยังกั้นอยู่ครับโอ้พอไม่นับถามว่าอึดอัดไหมครับตอบเลยครับเราจะได้ไปไวผมใช้เวลานิดเดียวอึดอัดไหมครับอึดอัดนะฮะนี่คือสุขภาพของเราในวันพรุ่งนี้ครับมันอึดอัดซะแล้วครับคนที่สุขภาพที่แตกต่างจากเราเขาจะไม่อึดอัดเขาจะโล่งโปร่งสบายหลังจากที่เขาอัดอากาศเข้าไปมันเป็นตัวเช็คร่างกายได้อย่างดีคือเราเนี่ยแหละครับคือแพทย์ดูแลตัวเราเองเราเนี่ยแหละครับอีกทีนะสูดเข้าปากครับทีนี้เอาเข้าปากแบบดูดเลยดูดเร็วด่วนแบบนรกแตกพูดเลยแล้วกลั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้1 2 3อัดครับลูกพี่1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007อัดไว้นะครับหนีเลยฮะให้เขาระเบิดเองนะครับอย่าปล่อยนะครับ1008 1009 1010 11 12 13 14 15 16หลับตาครับ17 18 19 20 2122โอ้ช่วงบ่ายนี่ของช่วงเช้าเอง23 24หลับตาครับครับ24ใครออกแล้วยกมือ25 26 27 28ที่ออกแล้วสวนเข้าไปอีกครับทางปากครับดูเข้าไป29 30 31ดูลดลงท้องไปเลยครับอย่าไว้ในปากนะ32 33 34 35 36เมื่อกี้เรื่องล้อเล่นและเหลวไหลนะครับมันจะได้กันตัวมาเลยจริงๆนะครับ3839 40ใครที่ออกแล้วดูดเข้าไปอีกครับ41ใครที่ยังไม่ออกยกมือให้ผมดูหน่อยครับ48 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009ออกแล้วยกมือครับ1010 11 12 13รอคุณแม่14รอคุณพ่อ15 1617 18ที่ดูดออกมาแล้วดูดกลับเข้าไปอีกครับ1001 1002 1003คุณแม่ออกแล้วยกมือ1004 1005ไอแรงๆครับถูกต้องดีมากมาแล้ว1005 1006 1007 1008 1009แม่ห้ามเข้านิพพานก่อนนะไม่เอานะ1010 11 12 13 14 15 16โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างเดียวกับพุทธกาลนะครับเรื่องของอากาศยังไงเขาก็ต้องหายใจกันนะครับคุณแม่พอไหม17 18 19 20 21ที่เหลือขอดูดอีกทีสุดท้ายครับผมดูดเข้าไปลงอัดหนักอัดให้หนักครับ1001 1002นี่รอบสุดท้ายแล้วนะครับ1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 11 12 13 14 15 16 17ออกแล้วยกมือครับ18 19 20เห็นไหมนานกว่าเดิม2122 23 24จำความรู้สึกไว้ให้ดีครับหลังจากที่เราทายไปแล้วเราได้อะไรบ้างครับจำไว้แล้วผมจะถามนะครับ25 26 27 28 29 30ใครยังไม่ออกยกมือครับ31 32 33เนนน้อยข้างหน้าออกได้ยังครับ34ยังไม่ออกยกมือครับเนนน้อย36 37ไปทั้งมันมากสุดยอดอ่ะไม่เคยเจอเลย38 39 40 41ดีครับ42ดีครับ43เหลือองค์เดียวสุดท้าย44พอแล้วเนี่ยโอเคจบผมจะถาม2 point นะครับหลังจากทายมีอยู่แค่2เลือกให้เราเลือกจากความรู้สึกของเราไม่ต้องคิดเลยเพราะมันเป็นความรู้สึกใครได้แน่นยกมือสูงครับแน่นมันต้องคัดจมูกไปเลยอ่ะแน่นมึนงงเบลอปวดอีกอ่ะ1น้อยมีแค่คนเดียวเหรอใครได้โล่งยกมือครับพี่ชายได้โล่งนะครับคุณแม่ได้อะไรครับโล่งหรือแน่นไม่ได้แม่งงโอเคแม่ยังงงอยู่ครับนั่นคืองงโอเคสรุปก็คือผลจากการทับอากาศนี่แหละครับคือเราไม่เคยรู้เลยว่าในอากาศมันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่เนี่ยครับคือสารอาหารในอากาศ
อัดลมมิกน้ำหนึ่งแก้วนมจากคุณแม่แล้วก็อากาศนี่คือห่วงโซ่ของอาหารคิดว่าอาหารชนิดใดสำคัญที่สุดในห่วงโซ่ครับตอบครับเร็วเราจะไปวุ่นวายอากาศที่เหลือไม่รู้หรือไงครับอะไรนะลมอากาศเนี่ยเนาะชัดเจนนะที่เหลือคือยังไงครับไม่ใช่ใช่ไหมที่เหลืออ่ะนั้นเขาไปบอกว่าห่วงโซ่คือข้าวขาหมูยกมือครับไม่มีผักผักลมมิกครับน้ำหนึ่งแก้วนมคุณแม่อากาศยกมืออะไรสำคัญสุดครับโอเคเนี่ยเอาแรกน้ำหนึ่งแก้วเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่าไม่ได้เฉลียวใจเลยเห็นไหมครับตอนแรกบอกน้ำหนึ่งแก้วเห็นเนาะเพราะฉะนั้นอากาศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทำเช้าครับทำเช้าตอนที่ถามนะครับผมจะถามนะครับให้ตอบนะครับขอตอบแบบว่ามั่นใจดังๆหน่อยเวลาเราตื่นเรารู้สึกตัวก่อนหรือไหนดีครับตอบดังๆนะหรือลืมตาก่อนครับตอบพี่ใหญ่ผมรอพี่อ่ะรู้สึกตัวชัวร์ใครรู้สึกตัวก่อนยกมือพี่ใหญ่ใครลืมตาก่อนยกมือในน้อยนะลืมตาก่อนเห็นนะทำตอนรู้สึกตัวก่อนอย่าเพิ่งลืมตาครับทำเช้าถ้าง่อยหลับไปได้ยิ่งดีถ้าไม่ได้ไปไหนหลับรอย้อนรอยกลับเข้าไปเพราะรู้สึกตัวมันจะตื่นแล้วเนอะอย่าเพิ่งไปฉี่อย่าเพิ่งไปทำอะไรทำไปก่อนทำที่ว่าเนี่ยทำน้ำประกาศนี่คือเช้าตกเย็นกลับมาทำอีกที3วันผ่านไปจะเหนื่อยยากจะเพียยากจะโล่งโล่งและโล่งและโล่งและโล่งไปเรื่อยตัวที่น้ำประกาศของแต่ละวันเช้าเย็นเนี่ยครับเขาจะไปเผาความไม่บริสุทธิ์ความขี้เกียจความเบลอความงงความมึนความชาที่มันสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวตั้งแต่เช้าเย็นมีคำถามไหมครับเราต้องทำแต่ลุงหมอกให้ไม่ต้องทำเพราะลุงหมอกมีแล้วกดออนออฟสวิตช์ได้เลยเพราะลุงหมอกจับปุ๊บจะเป่าโลกคามือเลยดีที่สุดก็คือมันไม่ได้บินได้แต่พลังงานบริสุทธิ์จะยกน้ำหนักตัวเราขึ้นโดยที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนตั้งแต่ศีรษะหัวไหล่เท้าแขนตัวมันจะเบาขึ้นมาเลยนั่นแหละครับคือความรู้สึกของพลังงานบริสุทธิ์เห็นนะส่วนเรื่องความเข้าใจคุณต้องไปตามเอา2ทุ่มที่ผมพูดเนี่ยคือความเข้าใจดีที่สุดคือต้องเข้าใจตัวเราเองครับ2ทุ่มใน Facebook YouTube ตอนนี้เราเคยจริงคุณจริงด้วยอ้วนดำมันประหลาดมันมาเล่าอะไรให้ฟังแต่หลังจากนี่มันเป็นเพียงลมปากแต่ท่านรู้แล้วว่าห้องอากาศมันโล่งเห็นนะที่พอไปเจอลุงหมอกซุปเปอร์ชาร์จมันจะยิ่งโคตระโลกเห็นไหมครับชัดเจนนะงงไหมครับดีใช้ได้อย่างน้อยก็ยังเป็นหนึ่งในแผ่นดินตรงจุดนี้ใช่ไหมพี่เรางงไหมไม่งงไม่งงอธิบายครับขอบคุณมากสวัสดีครับก็อยากจะขอย้ำเรื่องของอากาศมากๆนะครับในทางพระพุทธศาสนานั้นเวลาปฏิบัติธรรมนะครับที่บอกว่าเข้าสมาธิเนี่ยให้หายใจเบาๆยาวลึกๆนะตามลมหายใจเข้าออกโดยทางจมูกยุคนี้มันไม่พอเพราะเข้ารูจมูกมันน้อยมันเล็กเพราะนั้นต้องงับอากาศให้ได้ปริมาณเยอะให้ก้อนโตเข้าไปในร่างกายแล้วก็นานๆมันจะเข้าสู่ในเรื่องของดูดอัดระเบิดแล้วก็คายเหมือนเครื่องยนต์เครื่องยนต์มันมีแรงที่จะขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงมากร่างกายมันก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเมื่อเราอยู่ในท้องแม่หายใจแทนนะฮะอากาศเวลาออกมาจากท้องแม่ปุ๊บแอ๊ะนั่นนะครับปอดจะขยายตัวคนไหนที่ร้องมากๆเนี่ยจะแข็งแรงตลอดไปเลยคนที่ไม่ร้องแปลว่าปอดไม่ขยายตัวจะเป็นคนอ่อนแอยุคสมัยนี้เวลาคลอดแล้วไปคลอดที่ในห้องฉุกเฉินทงหมอควบคุมด้วยอากาศต้องคลอดจากธรรมชาติครับคนรุ่นผมเนี่ย
เกิดในธรรมชาตินะฮะแม่ผมกำลังดำนาอยู่หลุดพวดมากลางทุ่งนาเลยหรือเชื่อมากครับผมได้เหมือนกับชุบร่างกายผมก็ชุบดินน้ำลมมาเสร็จสับเลยในเวลานั้นคงจะร้องกันผมก็ไม่เคยมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนตอนนี้มัน74ปีแล้วโอเคไหมก็ด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้จึงนำเสนอทุกท่านได้พิจารณาเรื่องการงับอากาศเราจะสู้อากาศเป็นพิษมันสะสมมาทุกวันอากาศเรื่องใหญ่มากครับเมื่อเราเผาไหม้เผาผลาญปุ๊บจะไม่มีคำว่าภูมิแพ้ต่อไปความแข็งแรงจะเกิดขึ้นมาพิลึกพิลั่นมากครับดูสิผมทำงานทั้งวันวันนี้กี่คนกับผมผมเป็นเพียงคนหนึ่งเดียวกี่คนละครับผมยังไม่ล้าเลยอย่างมากก็กินเมื่อกี้เนี่ยกลางวันเป็นนอนหน่อยเดียวเห็นไหมครับแล้วมาต่องานได้อีกไม่มีจบตอนนี้ไปได้ตลอดเลยเนี่ยโอเคไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้รู้ว่าผมเองผมทำได้แล้ว 100% ผมเอาส่วนเกินมาช่วยท่านก็ยังไงก็ตามต้องขอบคุณวัดนะโดยคุณเจ้าที่กรุณาให้ใช้พื้นที่แล้วก็ทางคุณแดงได้ประสานสัมพันธ์มาแล้วทางคุณเพื่อนก็ประสานผมมาให้เรียบร้อยทุกอย่างก็ลงตัวมาถือว่าวัดได้ช่วยบ้านบ้านช่วยวัดวัดช่วยบ้านโดยมีแก่นแท้หลักธรรมพุทธเจ้านี้ให้ไว้กับชาวโลกคือพระธรรมนะฮะผู้ใดปฏิบัติได้ก็จะนำสิ่งนี้มาให้เผื่อแผ่แบ่งปันกันไม่มีมูลค่าแต่มันมีคุณค่ามากมายมหาศาลไม่มีราคาแต่มูลค่ามันโหมหาศาลเหลือเกินครับเป็นยุคมนุษย์มีความทุกข์ทุกคนในโลกนี้เกิดมาเป็นทุกข์ทุกทีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะมันจะมาปลดเปลื้องความเป็นทุกข์ในร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันถึงมาเร็วมาแรงหลายคนก็เห็นทันทีว่าคุณตาคุณยายเดินกระเพกกระเพกมาวิ่งกลับได้สบายสบายเพียงผมใช้สัมผัสไม่กี่นาทีเองเท่าที่เห็นนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบรรจุหรือว่าจารึกเอาไว้ที่วัดเดี๋ยวนะวัดชื่อวัดเลยวัดห้องก่อม่วงห้องก่อม่วงห้องก็คือร่องน้ำก่อม่วงคือต้นมะม่วงน้ำไหลไปปะทะต้นมะม่วงเยอะๆก็เลยวัดห้องห้องก่อม่วงภาษาอีสานผมคนอีสานนะฮะผมเป็นคนที่บูนอุบลนะครับนะเสียงมันเพี้ยนกันอันนี้ห้องอีสานก็เอิ้นห้องห้องเป็นคลองเป็นห้วยหนองคลองบึงห้องห้องใหญ่ห้องใหญ่นะห้องน้อยห้องใหญ่ไอ้ทางเหนือจะคงจะออกเสียงไปอย่างนั้นโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วเพราะฉะนั้นประวัติของวัดนั้นจำเป็นผู้เวลามาเยือนก็บางทีก็จะถามว่าประวัติวัดมาไงทำไมโบสถ์วิหารใหญ่จังเลยหรูหราโอ้โหก็แปลว่าผู้บริหารที่นี่นะก็ได้ดูแลกันให้มีสิ่งก่อสร้างประทับตาตรึงใจถ้าจะมีนิดหน่อยนะถ้าผมเข้ามาตรงนี้แล้วก็คือเรื่องของความสะอาดนะฮะในอนาบริเวณที่เป็นกำแพงเนี่ยช่วยกันเนียนน้อยครับนะเนียนน้อยก็สายแรงงานเนียนน้อยจะช่วยกันไม่ต้องให้ท่านเจ้าอาวาสกำกับหรอกครับเรื่องนี้นะฮะให้รู้กันทีน้อยสองน้อยแบ่งกันนะครับเอาแรงงานตรงนี้วันนี้ทำตรงนี้นี้ตรงนี้นะก็ขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสก่อนผมจะไปทำความสะอาดตรงนั้นนะครับอนุญาตไหมจะทำอย่างนี้ถ้าท่านอนุญาตปุ๊บเราก็ดำเนินไปตามความคิดความเข้าใจของเราพอเวลาเสร็จสอบแล้วท่านก็มาตรวจเออดีไม่ดีเพิ่มนั่นนิดอันนี้หน่อยช่วยกันดูแลความสะอาดของวัดโอเคนะแล้วก็เป็นตัวอย่างของประชาชนในชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการวัดแล้ววัดก็จะเริ่มงอกงามขึ้นมาโดยสิ่งก่อสร้างต่างๆพวกนี้ต่อไปในวันข้างหน้าหลายอย่างก็จะเริ่มเพราะมาถึงนาทีนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั้นสิ่งนั้นคือพระธรรมไม่หายหนีไปจากไหนโอเคนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลตรงนั้นเองทั้งหมดนั้นจะเป็นการเผื่อแผ่ไปให้กับมนุษยชาติผมคิดถึงมนุษยชาติในขณะนี้ที่จะช่วยผู้คนเสร็จจากนี้ผมจะไปรัสเซียนะไปรักษาผู้คนนั่นก็วัดเหมือนกันเห็นไหมครับโดยการบรรยายธรรมก็สาธิตนะเอาละต่อไปนี้ขออนุญาตสาธิตนะฮะว่าพลังงานตรงนี้มันสามารถผ่องถ่ายก็ได้จริงไหมนะท่านกรุณายกมือไว้อย่างนี้ครับตั้งมือไว้อย่างนี้ครับผมเพียงแค่โบกมือนะครับดูนะครับว่าพลังงานผมจะปล่อยจากตัวผมคือพลังงานความว่างหรือคำว่าปรมัตถสัจธรรมนั้นแทรกซึมอยู่กับทุกสรรพสิ่งแต่ผมสามารถเคลื่อนที่ตรงนั้นได้ผมเรียกว่าไฟฟ้าสถิตซึ่ง
ท่านจะรู้สึกของท่านเองโอเคนะหายใจตามปกติ3-2ผมเพียงแค่โบกมือซ้ายขวาท่านจะรู้ของท่านเองนะครับเป็นปัจจตังโดยแท้เรื่องนี้สังเกตนะพี่นาจากตัวเองเห็นไหมมาแล้วท่านจะรู้สึกมือของท่านแล้วครับทำไมผมถึงบอกว่ามาแล้วเวลาผมทักปุ๊บใช่ไหมมือท่านนั่นแหละครับทำไมผมรู้เพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบกันนะภาษาอังกฤษจะเรียกว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นจริงๆแล้วของผมเองนะสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วแทรกซึมในชั้นบรรยากาศโลกแต่ผมสามารถขับเคลื่อนได้มันจึงมีผลกับฝ่ามือหรือว่าใบหน้าใบหูของท่านเองนะผมเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะครับคือมันเป็นภาษาของวิทยาศาสตร์พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์บันนี้มาถึงกันแล้วร้อยแล้วแต่ผมเป็นคนที่บายเชื่อมโยงตรงนี้ให้แล้วก็สาธิตดังที่ท่านจะรู้สึกต่อไปนี้นะครับนี่แหละคือพลังแห่งพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบและมอบให้กับมนุษยชาติของโลกใบนี้นี่แหละคือของจริงนะสามารถรู้สึกได้หรือเชื่อมากครับมันถึงเวลามนุษย์โลกนี้มีทุกข์มากเหลือเกินบัดนี้ความทุกข์นั้นก็จะได้คลี่คลายออกไปทีนี้สอยน้อยตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องทุกข์เรื่องสุขนะครับอุบัติมาสอนมนุษย์เรื่องทุกข์เรื่องสุขให้เข้าใจเรื่องทุกข์เมื่อเข้าใจหมดแล้วมันจะเป็นสุขโดยปริยายนะนี่เป็นต้นความเจ็บปวดคือทุกข์การเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เป็นของธรรมดาโลกแต่เราก็ต้องเข้าใจคำว่าธรรมดาจะหลีกเลี่ยงธรรมดานี้ไม่ได้เรียกว่าธรรมะนั่นเองธรรมะหรือธรรมชาติเห็นไหมครับจะต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ให้ได้แล้วเราก็ทุกคนทุกท่านก็คือเกิดมาในกรอบของธรรมชาติอยู่ในท่ามกลางของธรรมชาติคืออากาศนั้นต้องเข้ากันได้ปรับตัวกันได้แล้วทุกอย่างมันจะไปด้วยกันนะครับให้สังเกตนะโอ้โหแรงมากผมจะรู้สึกเลยนะผมบอกเนี่ยหนึ่งต่อกี่ท่านเวลาเนี่ยมันวุ่มที่มือผมเลยครับไปลองหลับตาสิครับท่านจะเห็นแสงด้วยนะครับหลับตาครับหลับตาครับหลับตาหลับตาครับหลับตาดีนะนิ่งเอาไว้นี่แหละคือสมาธิแหละครับท่านจะเห็นแสงมันจะเป็นฉับพลันรังสีเช่นมีแสงแสงสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงดูสิมีท่านใดที่เห็นสีด้วยเมื่อตอนวันมีผู้เห็นสีเยอะนะเยอะมากเลยเวลาทำสมาธิไปถึงขั้นระดับอรูปพรหมนะฮะก็จะเห็นสีที่ท่านเห็นอยู่นั่นแหละถ้าท่านใดเห็นนะครับภาวะอรูปพรหมนะเห็นสีมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายมหาศาลนะครับถึงขั้นอรูปพรหมจะเดือดตรงนั้นหรือขั้นพระอนาคามีนะฮะจึงจะรู้เห็นแสงสีเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีมากถึงขั้นอรูปพรหมโอเคใช้คำนี้ดีกว่าเพราะมีอยู่หลายชั้น 3-4 ชั้นอรูปพรหมนะใช่ไหมถ้าหากว่าอยู่ในขั้นของรูปพรหมมันก็จะเห็นเป็นรูปสิงสาราสัตว์ผู้คนนู่นนี่นั่นเยอะเลยนะภาวะนั้นจะเรียกกันว่าบุคลาธิฐานนะครับเนนน้อยพยายามรับไม่ได้ครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนนน้อยท่านต้องเป็นรากแก้วนะของพระพุทธศาสนาสืบไปนะครับสืบไปพยายามรักษาเนื้อนาบุญตรงนี้เอาไว้มากๆนะครับน่าจะมีผลมากช่วยกันครับคนไหนมีมากมีน้อยต้องช่วยกันเพราะสิ่งนี้พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกคนไหนได้ก็ต้องเอามาเผื่อแผ่แบ่งปันกันสิ่งนี้ไม่ซื้อไม่ขายพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ซื้อให้ขายสิ่งเหล่านี้
ระพุทธเจ้าเนี่ยพงเสียสละทุกอย่างนะมาให้ตรงนี้เมื่อรับมาได้แล้วก็ถือว่าได้รับมรดกของพุทธองค์สืบสานต่อไปโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับพระพุทธศาสนาขึ้นมาแรงมากตอนนี้บอกให้ทราบขึ้นมาแรงมากนะเป็นศาสนาแห่งโลกเลยครับโลกใบนี้จะมีผู้คนเข้ามารับรู้รับทราบหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาสืบไปโดยเรื่องราวของสมาธิเนี่ยครับขอให้ได้รับกันได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับเอาล่ะผมจะหยุดนิ่งนะฮะท่านก็นิ่งประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับเห็นสีอะไรก็อยู่ที่ตัวท่านแหละทีนี้จะให้ดีถ้ารู้สึกว่าหัวใจเต้นตุบตุบหายใจเชื่อมโยงกับจังหวะที่หัวใจเต้นจะสุดยอดมากย้ำถ้ารู้สึกว่าหัวใจตัวเองเต้นให้หายใจเชื่อมโยงกับการเต้นของหัวใจมันจะไปด้วยกันหัวใจเป็นอวัยวะแรกเกิดเป็นตัวเรามาจากการปฏิสนธิระหว่างพ่อกับแม่มันเป็นตัวเราคือหัวใจเกิดก่อนต่อมาก็ปอดเกิดตามต่อมาก็สมองเกิดตามต่อมาก็เป็นอวัยวะที่ทำงานโดยอัตโนมัติเกิดตามมาเช่นตับไตไส้พุงม้ามต่อมาก็ขยายใหญ่ตัวเป็นมือเป็นเท้าเป็นนู่นนี่นั่นทั้งหมดรวมแล้วหลงจง32ประการนะภาพเป็นองค์รวมพูดเป็นองค์รวมคือดินน้ำลมไฟนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เวลาทำสมาธิแล้วมันจะรวมกันเป็นเอกคตาของมันเองเรื่องนี้มหัศจรรย์มากนะครับถ้าสนใจมากไปกว่านี้เพราะที่นี่มีเวลาไม่มากก็เจอกัน2 ทุ่มนะทุกวันพระใหญ่ผมจะนำพาสมาธิผ่านเฟซไลฟ์ยูทูบไลฟ์เวลา2 ทุ่มเป็นประจำนะท่านก็รับเอาตามนี้ถ้าหากว่าเห็นว่าลุงออกเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดถ่ายเทพลังงานตัวนี้ให้กับกันและกันได้ก็พยายามนำมันไปใช้ในวันหนึ่งข้างหน้าผมถือว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลกับมนุษยชาติครับต่อไปโอเคใช้เวลาเท่านี้ครับขอบคุณมากครับเอามือลงซะครับเอาล่ะผมขออนุญาตถามนะคำถามง่ายๆนะฮะว่า1เวลาผมโบกมือย่อยๆนี้ท่านรู้สึกไหมในฝ่ามือของท่านถ้ารู้สึกขอความกรุณานะฮะลองยกมือให้สดๆเลยครับรู้สึกไหมครับรู้สึกที่ฝ่ามือท่านผมโบกมือรู้สึกไหมครับไม่มีใครรู้สึกเลยเนาะมีท่านเจ้าว่ารู้สึกนะครับมีใครรู้สึกไหมครับฝ่ามือท่านยกเต็มๆเลยครับดูสิครับเต็มๆแล้วยกนานๆนิดนึงนอกนั้นไม่รู้สึกเลยเนาะโอ้โหขออนุญาตทีเดียวทุกครั้งเวลาผมโบกมือตัวนี้ทุกครั้งเลยนะผมทำมา20 กว่าปีคนที่อยู่ในตรงนี้นะฮะจะได้รับถึง 95% ทุกครั้งไปไม่น้อยกว่า 95% ทั้งห้องเต็มจะเป็นคนมากคนน้อยก็ตามคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ถึงไม่น้อยกว่า 95% มาที่บนวันเนี้ยรู้สึกเพียงของ2 ท่านมีพระคุณเจ้าเจ้าว่านะฮะแล้วข้างหลังอีกท่านเดียวนอกนั้นไม่รู้สึกเนาะไม่เป็นไรเอาทีนี้หลับตาเห็นแสงไหมครับถ้าใครเห็นสีแสงแสงสียกดูครับมีไหมครับเนนน้อยนี่โอเคมียกเต็มๆเลยครับเต็มเห็นสีนะยกเต็มๆเลยครับผมจะได้เช็คของผมด้วยโอเคขอบพระคุณมากครับก็ประมาณสัก 48% ไม่ถึง 50ก็แปลว่าคนที่ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเร่งรัดเวลาเนาะโอเคนะครับเอาล่ะก็เพียงจะบอกให้รู้ว่าพลังงานตัวนี้มันมีจริงสามารถท่านรู้สึกได้แน่นอนเห็นไหมครับทั้งฝ่ามือและทั้งสีในตาด้วยทั้งแสงในตาด้วยตรงนี้สำคัญที่สุดเนี่ยเพราะนั้นพอเวลาทำสมาธิแล้วมันจะเห็นแสงสว่างในตาผมเรียกว่าจิตจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานะนี่คือนิยามของคำว่าจิตกำหนดเอาไม่ได้อธิษฐานเอาไม่ได้จิตอาสาในผิดหนักเลยนะครับเพราะว่าจิตเป็นนามธรรมล้วนนะฮะบริสุทธิ์เหลือเกินแต่มันแปลค่ามาเป็นแสงนั่นเองก็คือความสว่างแสงสว่างด้วยจิตนะผู้ใดก็ตามทำสมาธิเห็นความสว่างพยายามมองตามความสว่างไปเรื่อยต่อไปจะพัฒนาไปเรื่อยอย่างดีนะพบผมเห็นสิ่งเหล่านี้มานานมาก
เกินกว่า20กว่าปีนะฮะที่ผ่านมาก็รักษาเนื้อหาพวกนี้จึงเอาพลังงานที่ว่านี้มาใช้รักษาผู้คนได้จริงๆพลังงานอยู่ในตัวของทุกท่านมีอยู่แล้วคนมันน้อยมี 5% 10% ของผมมี 100% จะมันดึงถ่ายเทได้โดยง่ายนั่นเองนี่คือหลักการง่ายๆโอเคนะครับเอาละต่อไปนี้ก็เรื่องราวของสุขภาพโดยตรงนะครับมาเลยอ่ะใครต่อครับเชิญครับคุณเปิ้ลมานำนิดนึงครับอ๋อทั้งนอกเหรอ